นักธุรกิจสาวแซนซอกเทงเจ้าของแบรนด์ HSO Apple Bible คว้ารางวัล Thailand Health and Beauty Awards 2023เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชาที่ปังมากๆเลยแหละค่ะสำหรับคุณแซนซอกเทงเจ้าของแบรนด์ HSO Apple Fiber แบรนด์สินค้าออนไลน์ที่มีการบอกต่อมากที่สุดจนได้รับการเสนอชื่อในงานประกาศรางวัลแห่งปี THBA 2023หรือ Thailand Health and Beauty Awards 2023อายุน้อย100ล้านและวินวิน PR Plus ร่วมพิสูจน์ศักยภาพของธุรกิจและความงามทางนี้มาตัวตัวเปลี่ยนรางวัลไรคิงสตาร์ค่ะวันนี้เขามารับรางวัลไรคิงสตาร์ค่ะนี่คือยมปัจเจมีโมดนะเพียบครั้งหน้าแต่อายมอตัวตัวบ้านเปลี่ยนรางวัลในขนมไทยนี้เขารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้มารับรางวัลที่นี้ค่ะผลิตภัณฑ์ในประเทศกัมพูชาได้ตัวตัวบังการกลมตัวเปียกแต่จนคลางบอมพอดนู่นคือ Green Apple Fiber ผลิตภัณฑ์ที่ดังที่สุดของเขาในประเทศกัมพูชานี่คือเป็น Green Apple Fiber ค่ะมาค่ายไอประหายจีมาไพ่แต่30,000บาทจ้าเดือนละประมาณเดือนละประมาณ 300,000 หรือก็ 400,000 ค่ะโดยซาตายเหมือนพับบอลนิ่มขย่อมปะดาวตะเลอคนอภิษฎนั่งดำไล่หากโดยนี้ให้เตอร์บัตเตอร์ชนแต่กวาดแต่ปราปรากวาดตลอดมาเป็นต่อปราปรานั่งนายนวมคณีปะตอตะติดเขาบอกว่าเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ผสมขึ้นจากใยธรรมชาติที่ทำให้ลดน้ำหนักแล้วก็ลดผงด้วยทำให้สุขภาพที่ดีแล้วก็กินแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีค่ะผลิตภัณฑ์ทำไมเด็กนิ่งขย่อมกรงนั่งใจนวดในสนามปีกองของไทยบุญนี่คือSuper Jelly Fiber ได้ชื่อจำนวนกระไรระบบครีมแอปเปิ้ลค่ะเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกขายว่าในปีหน้าเนี่ยเป็น Super Jelly Fiber ค่ะตอนนี้เราได้รับการที่เลือกบริษัทที่ลงทุนในประเทศไทยใช้บริษัทอะไรอะไรนั่งยื่นเชิญกรมพรมน่าได้เอาผลิตภัณฑ์ได้ควบผลิตภัณฑ์ยื่นร้านในประเทศไทยกรมพรได้ตั้งแต่เฟอร์ผลิตภัณฑ์ระบบนี้ขย่มตั้งปิดดามระหดอสับง่ายคือกรมพรเวกันเดชรอนค่ะเขาบอกว่าบริษัทที่เขาเลือกทำได้ตอนแรกแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นบริษัทเวกาเดชรอนค่ะท่านนี้ขย่มก็คนต่อหลังเตจนระบบขย่มในปฏิกรรมจีได้ตั้งแต่ความพร้อมผลิตภัณฑ์นี้ขย่มตั้งปิดดามระหดอสับง่ายได้ทุกเวอร์ผลิตภัณฑ์นี้ขย่มอาชีพเปลี่ยนรูปวันท่องจำนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในประเทศไทยทั้งแต่เอาคนค่ะสุดท้ายนี้เขาก็ขอบคุณที่ลูกค้าที่ได้อบอุ่นผลิตภัณฑ์ของเขาตั้งแต่เริ่มต้นถึงณปัจจุบันนี้แล้วก็ขอขอบคุณที่กำลังใจที่ให้ได้ผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้มารับรางวัลที่ประเทศไทยเนี่ยให้ยมก็สังคมแทะแต่จนแต่บรรทออกรมตอผลิตภัณฑ์ทำไมได้ชี้จำนวนครั้งบอกเลยนะขอบรรทออกเตี้ยผ่องได้เขาหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าตลอดไปค่ะขอบคุณทุกค่ะ